มาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02513-8850สวัสดีครับผมพันตำรวจโทนรินทร์โชติพงพิธานนท์ครับเป็นรองผู้กำกับฝ่ายจราจรสถานีตำรวจนครบาลบางเขนครับสน.บางเขนเนี่ยเป็นสน.ที่มีขนาดใหญ่นะฮะพื้นที่ประมาณ40ตารางกิโลเมตรนะครับพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยเอาง่ายๆนะครับถ้าเริ่มจากแยกเกษตรศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยมาตามแนวถนนพหลโยธินเนี่ยความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตรนะครับจากแยกเกษตรศาสตร์ก็มาถึงวงเวียนบางเขนนะฮะแล้วก็ต่อไปถึงตลาดสะพานใหม่นะฮะไปสิ้นสุดที่คลองสุกรนาคเสนีนะครับเลยจากนั้นไปก็จะเป็นของสน.สายไหมนะครับส่วนทางด้านของถนนรามอินทานะครับก็จะตั้งแต่ถนนรามอินทาเนี่ยกม5หรือว่าจำง่ายๆก็คือใต้ด่วนรามอินทานะครับต่อเนื่องมาทางแจ้งวัฒนะนะครับถึงวงเวียนบางเขนแล้วก็ต่อเนื่องไปที่ถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยอีกประมาณ1กิโลเมตรนะครับไปสิ้นสุดที่คลองประดิษฐ์กลการนะครับต่อจากนั้นไปก็เป็นพื้นที่สน.ทุ่ง2ห้องอีกประมาณสัก500เมตรแล้วก็จะออกถนนวิภาวดีนะครับครับส่วนถนนด้านงามวงวานนะครับก็จะมีตั้งแต่เริ่มจากถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะฮะคลองบางบัวนะครับในถนนประเสริฐมนูกิจถนนประเสริฐมนูกิจนะฮะจากคลองบางบัวเนี่ยเลื่อยมาจนถึงแยกเกษตรนะครับแล้วก็ต่อเนื่องที่ถนนงามวงวานไปสิ้นสุดที่ถนนวิภาวดีนะครับต่อจากนั้นไปก็เป็นของสน.ทุ่ง2ห้องครับโดยคร่าวๆเนี่ยพื้นที่สน.บางเขนก็ประมาณนี้ครับในสน.บางเขนเนี่ยนะฮะจะมีถนนสายหลักๆเนี่ยถนนเส้นที่1เลยเนี่ยก็คือถนนงามวงวานนะครับครับก็คือบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะเส้นที่2ก็คือถนนพหลโยธินซึ่งยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตรนี่แหละครับเส้นที่3ก็คือถนนรามอินทรานะครับซึ่งทั้ง3เส้นเนี้ยก็อยู่ในโครงการ21เส้นทางที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยมีนโยบายให้ทำให้เร็วขึ้นเป็นโครงการนำร่องในเขตกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของหลักๆเลยเนี่ยเอาที่ถนนงามวงวานนะฮะถนนงามวงวานเนี่ยจะเป็นจุดรับรถนะครับจากนอกเมืองก็คือทั้งฝั่งนวมินนะครับออกไปที่แคลายรัตนทิเบศนู่นเลยนะครับรับรถเข้าออกนะครับในช่วงเช้าเนี่ยรถก็จะมีปริมาณมากทั้ง2ช่องทางเลยทั้งขาเข้าและขาออกนะครับทีนี้ที่แยกเกษตรเนี่ยก็จะมีทั้งถนนพหลโยธินแล้วก็ถนนงามวงวานนะฮะที่จะมีปัญหาส่วนถนนพหลโยธินเนี่ยเช้าเนี่ยก็จะมีความโกลาหลพอสมควรนะครับเพราะว่าในถนนพหลโยธินเนี่ยจะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับยาวมาเลยตั้งแต่5แยกลาดพร้าวนะครับมาแยกรัชโยธินแยกเสนามาถึงแยกเกษตรต่อเนื่องไปจนถึงวงเวียนบางเขนไปจนถึงสิ้นสุดพื้นที่สน.บางเขนที่คลองสุกรนาคเสนีนี่ด้วยนะครับแถวตลาดสะพานใหม่แล้วก็ต่อเนื่องไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถนนพหลโยธินเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยพื้นที่การจราจรหายไป 33% จากเมื่อก่อนที่มีไป3เลนกับ3เลน3ช่องทางเป็น6ช่องทางเนี่ยนะฮะตอนนี้เหลือไป2ช่องทางขากลับ2ช่องทางนะครับเพราะตรงกลางเนี่ยบริษัทที่ก่อสร้างเขาก็กั้นแบรีเออร์ไว้เพื่อใช้ในการก่อสร้างต่อหม้อรถไฟฟ้านะครับก็จะมีปัญหาครับเพราะว่าพอเหลือ2ช่องทางไปกลับ2ไป2กลับ2เนี่ยช่องทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีรถเช่นมีป้ายรถเมย์ใช่มั้ยฮะก็จะมีทั้งรถแท็กซี่รถตู้รถเมย์รถ2แถวหรือแม้แต่รถของประชาชนทั่วๆไปส่วนบุคคลเนี่ยที่จอดรับส่งคนขึ้นคนลงต่างๆตลอดเวลาเพราะนั้นช่องซ้ายมือเนี่ยก็จะขยับตัวได้หยุดบ้างเคลื่อนได้สลับหยุดนิ่งไปเรื่อยๆส่วนช่องทางขวามือเนี่ยก็จะติดขัดในช่วงที่ถึงบริเวณจุดยูเทิร์นจุดกลับรถตลอดแนวถนนพหลโยธินเนี่ยนะฮะจากแยกเกษตรมาจนถึงวงเวียนบางเขนเนี่ยมี5จุดจุดกลับรถนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอถึงจุดกลับรถเนี่ยเวลาถ้าเราวิ่งจากขาออกจากแยกเกษตรมุ่งหน้าวงเวียนบางเขนพอถึงจุดกลับรถจะยูเทิร์นกลับไปเป็นขาเข้าใช่ไหมฮะบางทีเนี่ยรถขาเข้าก็เยอะจุดกลับรถก็ต้องมาชิงกันให้รถทางตรงขาเข้าไปบ้างรถยูเทิร์นไปบ้าง
ก็ทำให้ช่องขวาเนี่ยก็ติดอีกเหมือนกันก็ติดเคลื่อนตัวได้สลับหยุดนิ่งมันก็จะมีลักษณะแบบเนี้ยตลอดเส้นทางเลยนะครับทั้งขาเข้าและขาออกตรงนี้ฮะที่ทำให้การจราจรเนี่ยไม่สามารถโฟลว์ไปได้ตลอดเพราะว่ามีแค่2ช่องทางถ้ามีช่องทางที่3เนี่ยเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยรถมันก็จะยังผ่านไปได้อีกช่องทางนึงก็ยังโล่งได้นะครับครับก็ทำให้เป็นปัญหาการจราจรในถนนพหลโยธินในพื้นที่ของสน.บางเขนและผมเชื่อว่าทุกสน.ที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีปัญหาลักษณะแบบนี้เหมือนกันช่องซ้ายก็ติดรถขึ้นลงคนขึ้นลงช่องขวาก็จะติดจุดยูเทิร์นฮะถนนงามวงวานครับจากแยกเกษตรนะฮะคือถนนงามวงวานเนี่ยในช่วงเช้าในบริเวณแยกเกษตรเลยเนี่ยก็นอกจากรถแล้วเนี่ยก็ยังจะมีคนนะฮะเดินข้ามถนนนะครับมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายนะครับสรุปแล้วตำรวจช่วงเช้าเนี่ยตำรวจบางเขนเนี่ยจะลงที่แยกเกษตรประมาณ 5-6 นายนะครับเพราะต้องคอยดูรถทั้ง3ช่องทางเนื่องจากไม่สามารถใช้สัญญาณไฟจราจรได้นะครับและอีกอย่างก็คือต้องคอยดูความปลอดภัยคนข้ามถนนด้วยซึ่งพอมีคนข้ามด้วยเราก็เลยต้องจัดทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์และคนข้ามถนนซึ่งจะโกลาหลไปหมดนะครับและในส่วนของรถยนต์เนี่ยที่จะมาใช้เนี่ยก็จะมีตรงหัวบนหัวอุโมงค์แยกเกษตรเนี่ยจะมีเป็นจุดยูเทิร์นจุดกลับรถนะฮะจากงามวงวานขาเข้าเนี่ยเป็นงามวงวานขาออกมุ่งหน้าวิภาวดีนะครับพอเรากลับรถไปได้สัก20เมตรเท่านั้นแหละครับก็จะมีปากซอยงามวงวาน64นะฮะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยจะมีสะพานลอยคนข้ามก็จะทำแล้วก็เป็นตลาดอะไรต่างๆเยอะเลยก็จะมีทั้งรถสาธารณะเนี่ยก็มักจะแอบจอดส่งคนนะฮะส่งผู้โดยสารลงเพราะว่าประชาชนก็อยากเดินใกล้ไปประมาณ150เมตรเนี่ยถึงจะเป็นป้ายรถเมย์ประชาชนก็อาจจะอยากลงก็ลงก่อนละนะฮะรถก็พอไม่เห็นตำรวจยืนเขาก็จะจอดส่งลงหรือแม้แต่รถส่วนบุคคลผู้ปกครองนักศึกษาเกษตรก็มาส่งเพื่อให้ลูกหลานลงแล้วก็เดินขึ้นสะพานลอยมันสะดวกนะครับแต่ว่าการจอดรถหรือหยุดรถแค่10วินาที15วินาที5วินาทีในช่วงเร่งด่วนเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยตั้งแต่7โมงเป็นต้นไปนะฮะแป๊บเดียวทำให้รถติดสะสมรถจากพหลโยธินขาออกเนี่ยที่จะเลี้ยวซ้ายเข้างามวงวานเนี่ยก็จะเลี้ยวไม่ได้ก็จะคาก็ทำให้พหลโยธินเสียไป1ช่องทางเหมือนกันนะครับรถที่ยูเทิร์นจากงามวงวานขาเข้ายูเทิร์นไปเป็นขาออกก็จะติดอีกเหมือนกันเพราะว่าพอรถจอดส่งคนแป๊บเดียวมันสั้นไงฮะระยะทางแค่20เมตรจากแยกอ่ะมันก็ทำ20เมตรจอดรถได้ประมาณ 5-6 คันแค่นั้นเองใช่ไหมฮะก็ติดหมดเลยติดล็อกยูเทิร์นก็ไม่ได้สะสมแป๊บเดียวช่วงเช้ารถเยอะแป๊บเดียวก็สะสมเป็น100เมตรละพหลโยธินก็เลี้ยวเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยครับอันนี้คือจุดที่ทำให้เกิดปัญหารถติดมากๆในตรงแยกเกษตรทั้งเช้าและเย็นเพราะตอนเย็นรถยูเทิร์นก็จะเยอะมากนะครับถนนรามอินทราเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับถนนแจ้งวัฒนะด้วยนะครับปกติรามอินทราตั้งแต่กม5มาเลยก็จะผ่านแยกมายาลาบนะครับตรงนั้นเป็นกม4ที่แยกมายาลาบแล้วก็มาถึงสะพานข้ามแยกลาดประเขาเนี่ยประมาณกม2นะครับต่อเนื่องมาพอมาถึงที่วงเวียนบางเขนเดี๋ยวนี้จะมีสะพานข้ามวงเวียนไปเลยนะฮะครับปกติเนี่ยรถก็จะสามารถวิ่งมาได้ตลอดเรียกว่าโฟลว์มาได้ตลอดเพราะว่าไม่มีเป็น2ช่องทางเหมือนช่องทางด่วนเลยแต่จะมาติดพอลงจากสะพานวงเวียนบางเขนมาแล้วเนี่ยนะครับประมาณประตู1ของโรงเรียนวัดพระศรีอันนี้พอลงสะพานลอยบางเขนมาเนี่ยจะเป็นถนนแจ้งวัฒนะละนะฮะตรงนี้เนี่ยถนนมันแคบลงนะฮะลงสะพานมา2ช่องทางช่องทางคู่ขนานที่มาจากโรงเรียนบางเขนเนี่ยอีก2ช่องทางเป็น4ช่องทางแต่พอลงสะพานมาสัก100เมตรมั้งถนนแคบลงฮะทำให้ช่องการจราจรเนี่ยถูกบีบเหลือแค่3ช่องทางเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นจุดอั้นรถเพราะว่ามา4และเหลือ3ครับเพราะว่าถนนแคบมันก็จะทำให้เป็นคอขวดแล้วก็รถก็จะต้องมาเข้าแถวมันต้องหายไป1ช่องทางอ่ะใช่ไหมฮะก็จะช้าไปเป็นคอขวดอยู่ประมาณสัก200เมตรนะครับยาวไปถึงประมาณประตู1ราชภัฏพระนครเนี่ย
ก็จะขยายออกเป็น4ช่องทางเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงช่วง200เมตรเนี่ยทำให้เป็นจุดอั้นรถพอตอนเช้าเนี่ยรถปริมาณมากช่วงเร่งด่วนเนี่ยมันก็เลยทำให้รถลงสะพานไม่สะดวกคู่ขนานก็มาไม่สะดวกมาแย่งกันก็สะสมท้ายแถวยาวไปเรื่อยๆครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางสน.บางเขนเนี่ยผมเองก็ได้ไปประสานกับแขวงทางหลวงกรุงเทพนะครับให้เขามาวัดความกว้างของถนนเพื่อที่ว่าอาจจะให้ปรับลักษณะทางกายภาพเนี่ยให้เป็น4ช่องทางเนี่ยได้ไหมนะฮะทางแขวงก็มาทำการวัดถนนอะไรหมดแล้วนะฮะทางท่านผอ.แขวงก็มาด้วยก็ในเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าถ้าปรับตีช่องจราจรเป็น4ช่องทางให้เท่ากันตลอดทั้งถนนเนี่ยช่วงเนี้ยช่องทางจราจรเนี่ยจะเล็กกว่ามาตรฐานนิดนึงซึ่งทางแขวงเขาเกรงว่าจะเกิดอันตรายเขาก็ต้องเสนอให้ทางผู้บังคับบัญชาสูงกว่าทางแขวงเนี่ยเป็นผู้พิจารณาอนุมัตินะครับแต่เราก็แจ้งไปว่ามันเป็นปัญหามากถ้าตรงนี้เป็น4ช่องทางเนี่ยแม้ว่ามันจะแคบกว่าปกติแต่โดยวิสัยและพฤติการของผู้ใช้รถเนี่ยเขาก็ต้องขับตามสภาพขนาดนั้นใช่ไหมฮะถ้าถนนแคบแล้วก็มีป้ายเตือนก่อนข้างหน้าทางแคบกว่าปกติอะไรต่างๆเขาก็ต้องชะลอความเร็วผมก็มองว่าถ้ามันไปได้4ช่องของมันอาจจะช้าหน่อยเพราะตอนเร่งด่วนเนี่ยรถมันไม่เร็วอยู่แล้วยังไงก็ต้องช้ามันก็ยังดีกว่าที่รถมันจะต้องมารอหายไป1ช่องทางก็น่าจะสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรก็คือไม่เป็นคอขวดละจะทำให้รถมันโฟลว์ตามกันไปได้เรื่อยๆก็คิดว่าอัตราที่รถจะเคลื่อนตัวมาได้เนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นพอหลุดจากคอขวดนี้ไปเนี่ยก็จะขึ้นสะพานประดิษฐ์กลการข้ามไปฝั่งแจ้งวัฒนะศูนย์ราชการหรือว่าออกซ้ายวิภาวดีเนี่ยมันก็จะได้ดีขึ้นด้วยครับในส่วนของถนนพหลโยธินเนี่ยการที่มีจุดกลับรถเนี่ยทุกจุดกลับรถเนี่ยต้องให้เจ้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยไปยืนประจำนะครับแล้วก็เราก็จะเร่งรถถ้าสมมุติว่าในช่วงเช้าเนี่ยรถจะใช้ขาเข้าเมืองเยอะใช่ไหมฮะเพราะประชาชนเข้ามาทำงานเราก็จะให้ priority กับรถทางขาเข้ามากกว่าอย่างเช่นพอมาถึง U-turn เนี่ยจุดกลับรถที่เขาใช้ขาเข้ามาแล้วก็จะ U-turn กลับไปเป็นขาออกใช่ไหมฮะเราก็จะให้รถที่ U-turn ใช้ขาออกเนี่ยไปได้เยอะหน่อยนะครับเพื่อเร่งระบายรถเข้ามาในเมืองรถที่ใช้ออกเมืองก็อาจจะต้องรอนิดนึงเพราะว่าเราจะให้รถที่ออกที่เข้าเมืองเนี่ยเข้ามาได้เร็วๆนะครับอันนี้ทางพี่น้องประชาชนก็อาจจะต้องเข้าใจด้วยแต่ถ้าพอเป็นตอนเย็นถ้ารถเยอะมากๆเราก็จะให้ความสำคัญกับรถขาออกมากหน่อยรถขาเข้าอาจจะต้องรอนิดนึงอันนี้หมายถึงว่าในกรณีที่รถมันเยอะทั้งสองด้านนะฮะเราจะต้องเร่งแบบนี้เพราะว่าตอนเย็นเนี่ยรถก็จะพี่น้องประชาชนก็จะกลับบ้านกันรถมันก็จะเทออกมาตรงขาออกเพราะนั้นเราก็ต้องเร่งระบายขาออกให้อาจจะเยอะมากกว่าขาเข้านิดนึงนะครับเพื่อที่รับรถออกไปข้างนอกให้เร็วที่สุดครับในส่วนของถนนพหลโยธินเราก็ต้องทำลักษณะนี้เนี่ยแทบทุกจุดเลยทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด8จุดกลับรถนะครับจากแยกเกษตรจนถึงตลาดสะพานใหม่นะฮะถนนงามวงวานเนี่ยที่แยกเกษตรนะฮะเราก็ต้องจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยไปยืนเลยนะครับปากซอยงามวงวาน64เพื่อที่พอรถเขาเลี้ยวมาหรือเปิดไฟซ้ายมาเนี่ยเราเห็นละเราก็จะชี้ละว่าให้ไปจอดที่ป้ายนะครับถ้าเป็นรถพวกรถประจำทางเนี่ยรถตู้รถ2แถวรถเมแท็กซี่เขาก็จะเข้าใจเขาก็จะรู้เขาจะไปจอดนะครับแต่ถ้าเป็นรถส่วนบุคคลเนี่ยก็อาจจะเขาก็อาจจะไม่เข้าใจไม่รู้คิดว่าไม่ได้ทำผิดซึ่งจริงๆเนี่ยมันตีเส้นขาวแดงมาตลอดนะฮะครับตลอดเลยไม่สามารถจอดได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีตำรวจยืนเขาก็จะจอดกันนะฮะทีนี้ก็กำลังทำป้ายประชาสัมพันธ์นะครับว่าอย่างเช่นอาจจะมีข้อความคนไทยมีวินัยไม่หยุดรับส่งจะขึ้นลงเชิญที่ป้ายนะท่านช่วยได้ให้การจราจรไหลลื่นอย่างเงี้ยนะครับก็จะไปติดไว้สัก2ป้ายกำลังทำอยู่นะครับก็แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลขนาดไหนแต่ถ้าได้ผลดีคือต้องจัดเจ้าที่ตำรวจจราจรไปยืนนะครับและในส่วนของแยกเกษตรเนี่ยพอมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าแยกเกษตรก็เหมือนแยกที่ถูกปิดไปเลยนะครับก็คือรถใช้ได้แค่ถนนพหลโยธินสวนกันไปมานะครับ
ช่วงหลังเราก็เลยมาลองปรับการจราจรดูเพราะว่ารถในเส้นงามวงวานไปประเสริฐมนูกิจหรือว่าประเสริฐมนูกิจมางามวงวานเนี่ยมันต้องลงอุโมงค์อย่างเดียวเลยนะครับรถก็เยอะมากท้ายแถวยาวอะไรต่างก็เลยลองปรับดูว่าเอ๊ะถ้างั้นเนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยเราเปิดแยกเกษตรก็คือว่ารถจากถนนประเสริฐมนูกิจที่จะไปงามวงวานหรือจะไปพหลโยธินเนี่ยเราให้สามารถจากประเสริฐมนูกิจเนี่ยตรงไปงามวงวานได้เลยและจากประเสริฐมนูกิจก็เลี้ยวขวาเข้าพหลโยธินเนี่ยได้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยได้ทดลองมา3สัปดาห์แล้วปรากฏว่าสามารถช่วยรถท้ายแถวลงได้ในถนนประเสริฐมนูกิจเนี่ยลงได้เยอะมากนะครับทุกวันนี้เนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยถนนประเสริฐมนูกิจเนี่ยงามวงวานแยกเกษตรเนี่ยจะหมดปัญหาประมาณ 8:15 นาทีแค่นั้นเองนะครับแต่ช่วงที่เราเปิดเนี่ยเราเปิดแค่ 6:30 ถึง 8:30 นะครับและเราก็สามารถช่วยลดปริมาณรถในถนนงามวงวานเนี่ยขาออกเนี่ยที่จะต้องไปยูเทิร์นที่ใต้สะพานตรงวิภาวดีเนี่ยเพื่อกลับมาที่มอเกษตรเนี่ยได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เลี้ยวขวาผลโยธินเนี่ยเขาก็เข้ามอเกษตรซึ่งเมื่อก่อนเขาต้องลงอุโมงค์ใช้งามวงวานขาออกไปยูเทิร์นที่วิภาวดีแล้วกลับมาเข้ามอเกษตรตอนนี้ถ้าเขาเลี้ยวขวาได้ปั๊บเข้ามอเกษตรได้เลยมันก็ลดปริมาณรถลงได้เยอะนะครับในช่วงเย็นก็เราเปิดให้จากถนนงามวงวานขาเข้าตรงข้ามแยกเกษตรเข้าประเสริฐมนูกิจได้เลยอีกช่องทางหนึ่งนอกจากการลงอุโมงค์นะครับก็เป็น4:00 น.ถึง2:00 น.เว้นวันหยุดราชการนะครับก็สามารถคลี่คลายปัญหาการจราจรในภาพรวมของแยกเกษตรได้ดีครับทุกวันนี้ตอนเช้าหมดประมาณการจราจรเนี่ยคล่องตัวไม่ติดขัดเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะฮะประมาณ 8:15 น.ถ้าเป็นช่วงเย็นก็ประมาณไม่เกิน1:00 น.ครับถ้าไม่มีฝนตกหรือว่าไม่มีอุบัติเหตุรถชนกันในอุโมงค์อะไรหลายๆเคสนะฮะอย่างเงี้ยก็จะประมาณ 8:15 และตอนเย็นก็ประมาณ 6:30 น. 1:00 น. อย่างเมื่อวานเนี่ยแยกเกษตรการจราจรคล่องตัวตอน 6:00 น. เย็นครับปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่ของสน.บางเขนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นการชนท้ายกันนะครับหลักๆเลยนะครับเพราะว่าโดยปกติพื้นที่สน.บางเขนเนี่ยมีทางแยกทางร่วมทางแยก4แยกอะไรเนี่ยน้อยมากนะครับก็จะเป็นรถชนท้ายกันถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับไม่ค่อยมีหนักๆครับแต่ว่าการที่รถชนท้ายกันแล้วก็ประชาชนไม่ค่อยแยกรถนะฮะจะรอประกันไม่ขยับรถเข้าชิดซ้ายเนี่ยมันก็ทำให้รถติดยิ่งถ้าเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยโอ้โหรถติดแป๊บเดียวก็ติดแล้วฮะแค่รถจอดแช่30วินาที20วินาทีเนี่ยท้ายแถวสะสมไม่ต่ำกว่า50เมตร100เมตรแล้วครับก็อยากแนะนำท่านผู้ชมนะครับว่าในกรณีที่ท่านเกิดอุบัติเหตุนะฮะรถชนท้ายกันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกรณีชนท้ายเนี่ยไม่น่ามีประเด็นในทางข้อกฎหมายมากนักนะครับไม่เหมือนกรณีการเปลี่ยนช่องทางนะฮะถ้าชนท้ายกันเนี่ยครับเดี๋ยวนี้รถก็น่าจะมีประกันกันอยู่แล้วนะครับท่านสิ่งที่ท่านควรทำเนี่ยนะครับก็คือถ่ายรูปรถนะฮะในระยะไกลระยะกลางระยะใกล้นะครับระยะไกลก็คือให้เห็นว่ารถเนี่ยมากันยังไงนะครับแล้วก็มาชนกันเนี่ยอยู่ช่องทางไหนถนนมีกี่ช่องทางทั้งหมดตรงที่ชนกันเนี่ยอยู่ช่องทางไหนรถของท่านเนี่ยอยู่ในช่องทางใดรถคู่กรณีอยู่ช่องทางใดให้เห็นในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ในระยะใกล้ก็ให้เห็นตัวรถว่าจุดที่ชนเป็นยังไงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ท่านก็หรือว่าถ้าทางที่ดีนะฮะมีสเปรย์ติดไว้ในรถเนี่ยท่านพ่นที่ล้อ4ล้อ2คันก็8ล้อพ่นที่4ล้อของแต่ละคันนะฮะมาร์คไว้บนถนนแล้วท่านก็ถ่ายรูปอะไรไว้แล้วก็นำรถเข้าข้างทางนะครับเพราะว่าถ้าท่านถ่ายรูปไว้แล้วมาร์คล้อไว้แล้วนะครับสิ่งเหล่านี้สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานนะฮะให้ทางพนักงานสอบสวนหรือว่าเจ้าที่พนักงานเคลมประกันเนี่ยที่เขามาดูที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็มีความรู้อยู่แล้วฮะนะครับเขาฟังจากที่เราเล่าให้ฟังพฤติการก่อนเกิดเหตุก่อนชนเป็นยังไงแรงต่างเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีความเห็นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเป็นความเห็นของพนักงานสอบสวนนะครับก็พนักงานสอบสวนก็สามารถใช้หลักฐานเหล่านี้เนี่ยในการพิจารณาได้ว่าการชนแบบนี้เนี่ยใครควรจะเป็นฝ่ายประมาทควรจะเป็นฝ่ายได้เปรียบเสียเปรียบต่างๆนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าหลายๆกรณีเนี่ยรถชนกันเนี่ยก็สามารถตกลงกันได้ใช่ไหมฮะครับเพราะนั้นเนี่ยรถชนเนี่ยอยากให้ช่วย
เลื่อนรถให้พ้นจากการกีดขวางนะครับโดยเร็วที่สุดนะครับแต่เราก็ทำพยานหลักฐานต่างๆไว้อย่างเช่นการถ่ายรูปอะไรต่างๆนะครับเท่านี้ครับใช้ได้ครับในส่วนของแผนการรองรับในการแก้ไขปัญหาการจราจรเนี่ยนะครับของสน.บางเขนตอนนี้เนี่ยทางท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยมีนโยบายนะครับว่าให้ทำถนน21เส้นทางซึ่งเป็นสายเมนหลักๆของกรุงเทพมหานครเนี่ยให้เร็วขึ้นนะครับซึ่งในสน.บางเขนเนี่ยก็มีอยู่4เส้นทางด้วยกันนะครับก็คือประเสริฐมนูกิจต่อเนื่องกับงามวงวานนะครับแล้วก็ผลโยธินนะครับแล้วก็รามอินทราต่อเนื่องกับแจ้งวัฒนะนะครับทั้งหมด 4-5 เส้นทางแต่ต่อเนื่องกันเนี่ยจริงๆแล้วก็เหลือเป็น3เส้นทางนะครับด้วยปัญหาที่ได้เรียนให้ทราบมาก่อนหน้านี้เนี่ยถนนพหลโยธินเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ก็ด้วยการมีเจ้าที่ตำรวจนะฮะเข้าไปยืนทั้งที่จุดยูเทิร์นนะฮะจุดป้ายรถเมย์สำคัญใหญ่ๆนะฮะหรือว่าซอยลัดซอยแยกที่ออกมาผจญกับถนนพหลโยธินนะฮะอย่างเงี้ยต้องจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรลงไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามแผนนะฮะในช่วงเช้าเนี่ยช่วงเช้าและเย็นเนี่ยสน.บางเขนเนี่ยจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไปคอยอำนวยความสะดวกเนี่ยถึง36นายนะฮะต้องใช้กำลังเนี่ย36นายทั่วทุกถนนเลยนะฮะในเขตรับผิดชอบแต่เรามีกำลังแค่วันละ24นายเท่านั้นเองนะครับก็ขาดไปประมาณ12นายนะครับก็อย่างที่เรียนไปเพราะว่านี่เราทำงานวันละ15ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยทราบมาว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยจะมีกำลังพลเพิ่มเติมคือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะฮะลงมาเพิ่มตามสถานีตำรวจนครบาลต่างๆทั่วกรุงเทพเลยเนี่ยอีกประมาณ 1,000 นายนะครับซึ่งก็จะกระจายกันไปตามแต่ละสน.มากน้อยแตกต่างกันไปนะครับซึ่งสน.บางเขนเนี่ยก็ขอเพิ่มไปด้วยนะครับถ้าเราได้เพิ่มสัก10นายหรือ15นายเนี่ยก็จะสามารถทำให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยประจำได้ทั้งหมด36นายนะครับซึ่งผมเชื่อมั่นแน่นอนฮะว่าถ้ามีกำลังตำรวจจราจรมากเพียงพอเนี่ยจะทำให้การจราจรทั้งพื้นที่ของสน.บางเขนไม่ว่าจะเป็นประเสริฐมนูกิจงามวงวานพหลโยธินรามอินทราต่อเนื่องแจ้งวัฒนะจะไหลลื่นดีมากกว่านี้ครับทุกเส้นทางเชื่อว่าทำได้แน่นอนครับก็ฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าการปัญหาการจราจรเนี่ยเราทุกท่านเนี่ยช่วยกันได้หมดเลยนะฮะเพราะว่าเราอย่าคิดแค่ว่าเป็นหน้าที่ของผู้ใช้รถใช้ถนนบางครั้งเนี่ยเราเองเนี่ยเราไม่ใช่คนขับรถแต่การหยุดรับส่งขึ้นลงเนี่ยนะครับก็ทำให้รถติดแล้วนะครับหรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยวินเขาเนี่ยกินหน้าปากซอยไปครึ่งซอยอย่างเงี้ยการเลี้ยวเข้าออกของรถไม่สะดวกนะครับหรือแม้แต่การเดินข้ามถนนนะครับอย่างที่ผมเรียนไปว่าที่แยกเกษตรเนี่ยนักศึกษาเกษตรประชาชนต่างๆช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยโกลาหลมากที่แยกเกษตรคนก็จะข้ามถนนมอเตอร์ไซค์ก็จะไปทางขวาตรงไปรถยนต์ก็จะมานะครับมันก็จะตัดการจราจรไปหมดเลยบางทีเนี่ยผมก็พยายามจัดระเบียบคนข้ามถนนว่าจะข้ามรอตรงนี้แต่ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเอาที่ได้บางครั้งเนี่ยเราปล่อยให้รถจากประเสริฐมนูกิจตรงมางามวงวานเนี่ยปรากฏว่าคนก็ช่วงจังหวะก่อนที่รถจะออกตัวมันมีช่วงเวลาคนก็วิ่งตัดข้ามละแบบนี้ทำให้รถเขาก็ชะงักแทนที่รถเขาจะได้ปล่อยไปเร็วๆแบบนี้ครับมีบ่อยๆมากๆสิ่งเหล่านี้ครับพวกเราทุกท่านเนี่ยช่วยกันได้แม้ว่าเราจะไม่ใช่คนขับรถนะครับแต่ปัญหาหลักๆก็คือว่าพื้นที่ในการรองรับรถเนี่ยมันน้อยนะฮะไม่เพียงพอปัญหาใหญ่ๆอีกประการหนึ่งก็คือวินัยจราจรนะฮะของผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับร่วมกันก็จะเห็นได้ว่าปัญหารถติดเนี่ยมันตอนนี้ในเขตกรุงเทพมหานครเราเนี่ยรุนแรงมากๆนะครับจนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีบัญชามานะครับว่าทำยังไงให้แก้ปัญหารถติดได้นะครับใช้เวลาเดินทางเนี่ยน้อยลงนะฮะโดยมอบหมายให้ท่านรองนายกท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะฮะเป็นประธานในการแก้ปัญหานะครับก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้ขับเคลื่อนอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้ชาวกรุงเทพมหานครนะฮะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็โดยมอบหมายให้ท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับรับมอบนโยบายนี้เนี่ยไปดำเนินการนะครับซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ย2สัปดาห์แล้วนะครับที่ได้กำหนดว่าเป็นการนำร่อง21เส้นทางในกรุงเทพเส้นทางหลักๆนะฮะก็ปรากฏว่าได้ผลดีขึ้นนะครับเพราะว่าในหลายๆเส้นทางทุกเส้นทางเลยเนี่ย
ใช้การจราจรเนี่ยใช้เวลาน้อยลงนะครับ10นาทีถึง15นาทีนะครับในช่วงเวลาเร่งด่วนอย่างเช่นแยกเกษตรเนี่ยลดเวลาลงได้ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับทั้งเช้าและเย็นนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดนะครับแล้วก็ได้ผลดีนะครับแล้วก็ที่ส่งผลสำคัญเลยก็คือทำให้พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนะฮะใช้เวลาอยู่บนท้องถนนเนี่ยสั้นลงนะฮะได้กลับถึงบ้านหรือว่าไปทำภารกิจต่างๆได้เร็วขึ้นมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นครับก็ขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับ